สวัสดีครับพ่อบ้านครับเป็นโหมดเกมเมอร์อีกวันหนึ่งเนาะพอดีมีหลังจากวิดีโอสอนประกอบหุ่นก็มีคนบอกว่าขอให้แนะนำบิวที่เอาไว้เล่น Armor Core หน่อยว่าใช้อะไรบ้างนะครับก็เลยสรุปมาให้3อันหลักๆละกันจะเป็นบิวอันที่1คือบิวที่เราเอาไว้เล่นตอนเล่นรอบแรกในขณะที่ของมันยังไม่ครบก็คือเอาไว้เคลียร์รอบแรกใช้ยาวๆรอบแรกนะครับอันที่2จะเป็นบิวที่เล่นลงตัวที่สุดของพ่อบ้านตอนนี้แต่ว่ามันต้องจบ New Game Plus หรือว่าจบ New Game Plus Plus ให้เรียบร้อยของถึงจะมีพอนะครับแต่ว่าเป็นบิวที่เล่นสนุกใน Single Player แล้วก็บิวที่พ่อบ้านเอาไว้เล่น Multiplayer หรือว่า PVP นะครับก็จะมี3บิวเดี๋ยวไปดูกันว่ากันที่บิวแรกก่อนเลยนะครับบิวแรกคือบิวที่ทำให้เราเล่นจบรอบแรกมาได้เนาะก็คือนี่แท็กซี่นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากแท็กซี่บุคคลแท็กซี่มาร์ค2ลุยจบทุกบอสได้ทุกตัวแอรีนารอบแรกเก็บได้หมดหลักๆ ก็คือใช้อาวุธหลักเป็นDual Gatling เนาะ Gatling เนี่ยดีตรงที่ถึง Impact ต่อนัดจะไม่เยอะแต่ด้วยความที่มันยิงได้รัวค่อนข้างมากนะครับ Rapid Fire สูงที่สุดแล้วทำให้เราสามารถดัน Stacker Bar ได้เร็วแล้วก็เมื่อศัตรูติด Stacker เมื่อไหร่ก็จะโดน Dual Stun Needle ที่อยู่บนไหล่นะครับเป็นทั้งตัวทำ Damage หรือว่าดันสแต็กเกอร์ของบอสได้เช่นเดียวกันอย่างที่เราบอกไปในวิดีโอรอบที่แล้วArmor Core เป็นเกมที่เราบังคับให้ผู้เล่นต้อง aggressive มากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะผ่านบอสได้เนี่ยไม่ต้องดูเชิงครับดันให้ศัตรูติดสแต็กเกอร์ให้เร็วสุดแล้วก็รีบทำดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับหลักๆส่วนตรงตัวก็เราใช้ VP 44D นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่บาลานซ์สุดและมีAttitude Stability สูงมากแล้วก็มีพลังป้องกันจาก Energy ซึ่งส่วนใหญ่บอสจะใช้ Energy เป็นหลักนะใน Armor Core ก็จะป้องกันได้ดีส่วนลดถึงค่า AP ที่สูงพอสมควรถัดไปคือพาร์ทของคอเราใช้ My Alpha นะครับเพราะว่า Generator Output กับ Generator Supply ค่อนข้างดีใช้มี APค่อนข้างสูงแล้วก็ดีเฟนส์ทั้ง Kinetic Energy แล้ว Explosive Defense เนี่ยดีมากนะครับแขนใช้สะกดไม่ถูก 46E นะครับพาร์ทนี้แหละเพราะว่ามาด้วย Firearm Specialization สูงสุดมันทำให้ Tracking โดยเฉพาะการใช้getting กันเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องเข้าไป close to middle range นะครับแล้วก็บอสส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างไวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้พาร์ทแขนที่มี firearm specialization จะทำให้เรา track ได้ไวขึ้นนะครับขาเราใช้ตัวนี้ Fortaleza นะครับก็คือลักษณะที่มันคล้ายๆ wheelchair เนี่ยแหละตอนแรกเหมือนจะไม่ดีนะแต่จริงๆคือมันดีมากเลยคือมันมาด้วยTrust ที่ดีทำการเคลื่อนไหว Quick Boost ที่เร็วทำให้เราหลบศัตรูหลบกระสุนจากบอสแล้วก็ศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับมี Defense กับ AP ที่สูงพอสมควรคือชอบอ่ะคือมันเป็นพาร์ทแทงค์ซึ่งไวที่สุดในพาร์ทแทงค์มากมีโหลดมากพอที่จะแครี่พาร์ททั้งหมดของเราได้นะครับก็จะเป็นบิลด์เนี้ยใช้ตอนที่ลุยรอบแรกเก็บบอสเกือบทุกตัวแล้วก็รอบที่2ใน New Game Plus ก็ยังถูกเอามาใช้บ้างนะครับตอนที่เราต้องเจอบอสในเกมที่เราว่ายากสุดคือ Coral Convergence นะเพราะว่าบิลใหม่ของเราอ่ะไม่ผ่านตัวนั้นตัวเดียวบิลที่กำลังจะพูดอันที่2ตอนนั้นเก็บได้เกือบหมดยกเว้น Coral Convergence ต้องเอาพี่แท็กซี่มาจัดการพาร์ทบูสเตอร์ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอใช้ขาพาร์ทแทงจะไม่มีบูสเตอร์FCS ใช้ตัวนี้ก็คือไม่ต้องสนใจมัลติล็อกเพราะเราไม่มีมิสไซล์เน้นไปที่ Close to Medium Range นะครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะเน้นดาเมจให้ตัว tracking ของ stun needle เนี่ยสูงก็สวิชมาใช้ VP 20B ได้เป็นครั้งนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าเกิดว่าบอสสามารถเข้าไปคลุกวงในเป็น close to medium ก็มาใช้เป็นไอตัวทาวบอทใช้ได้2แบบอันนี้เราเพิ่งเอาไปเก็บบอสไอตัว Coral Convergence มาซึ่งส่วนใหญ่เราถ้าเป็น Cost to Middle น่ะเรา Manual Aiming แล้วก็ลองแรงเพื่อให้ Stun Needle น่ะเข้าเป้ามากขึ้นก็เลยใช้ตัว VE21B นะครับ Generator ใช้ VP20D นะครับเพราะว่ามาด้วย Capacity ที่เยอะพอแล้วก็ EN Recovery ที่ค่อนข้างไวนะครับทำให้เราไม่ต้องหยุดชะงักเป็นเวลานานเวลา energy มันหมด expansion เราชอบใช้ power armor นะครับ power armor เนี่ยดีตรงที่มันเหมือนกับเราได้ AP มาฟรีๆอ่ะ2รอบก็คือ power armor เนี่ยถ้าไปดูที่ OS tuning core expansion เราใช้ power armor ได้2รอบนะครับมันเหมือนกับช่วงนั้นอาจจะมีอาร์เมอร์มารับดาเมจแทนเราก็เหมือนเรามี AP มากขึ้นนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วว่ามันเราสำหรับเพลย์สไตล์ของเรามันดีกว่าแอสซอลอาร์เมอร์ด้วยซ้ำนะแอสซอลอาร์เมอร์คือเน้นว่าเราต้องการสแต็กเกอร์หรืออัสโตรแอสซอลอาร์เมอร์น่ะดีในใช้คำว่าดีใน PVP ละกันแต่ว่าพาวอาร์เมอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นในซิงเกิลเพลเยอร์ใช้พาวอาร์เมอร์แล้วว่ามันเป็นตัวรับดาเมจแล้วก็เกมเชนจิ้งในเวลาเราสู้กับบอสหลายรอบแล้วหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับที่แท็กซี่สรุปกันอีกรอบใช้ Dual Gatling พาร์ทไหลเป็น Stun Needle นะครับหัวเป็น VP44D อกเป็น My Alpha อาร์มใช้ตัว 46E นะครับเล็กเป็น Fortaleza FCS ใช้ VE21B หรือว่าทาวบอทสลับกันแล้วแต่สถานการณ์เจเนเรเตอร์ใช้ VP20D นะครับแล้วก็ Expansion เป็น Power Armor ถ้าใครแบบยังเล่นรอบแรกไม่จบอยากให้ลองบิวนี้ดู Carry จนจบได้นะครับเคลียร์อารีนาได้ทุกตัวเลยอารีนารอบแรกเคลียร์ได้ทุกตัวโอเคอันนี้คือบิวแรกนะครับบิวถัดไปบิวที่2ที่3เตือนตรงนี้เลยเนาะจะมีสปอยเลอร์นะครับจะมีฉากสปอยเลอร์บางอันอาจจะเห็นบอสบางตัวถ้าเกิดว่าใครยังไม่จบนิวเกมจบเกมรอบแรกก็ระวังไว้ด้วยนะครับเตือนแล้วนะบิวถัดไปคือบิวที่2คือบิวที่เราใช้เคลียร์นิวเกมพลัสแล้วก็เข้ามือเราที่สุดณตอนนี้บอสในตอนที่เล่นนิวเกมพลัสพวกบอสใหม่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เจอรอบเดียวก็ผ่านนะไม่ต้องแบบรีโหลดเช็คพอยต์อะไรส่วนใหญ่ก็คือเฮ้ยปรากฏว่าพอเล่นแล้วมันดีกว่าที่คิดนะครับสำหรับนิวเกมพลัสของครบแล้วก็อยากให้ลองอันนี้นะฮะปืนซิมเมอร์แมนครับเป็นลูกซองแล้วก็ตัวทำดาเมจอีกอันนึงในระยะประชิดเราใช้เพาเบทนะครับอาจจะไปเลือกใช้เลเซอร์แลนแทนก็ได้หรือว่าใครชอบตัวพาวบังเกอร์ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าพาวเบดอะระยะการพุ่งเข้าไปฟันมันค่อนข้างดีแล้วแท็กกิ้งมันดีสุดเท่าที่เราลองเล่นเนาะเพราะฉะนั้นนี่ดีที่สุดแต่ถามว่าดาเมจอะไรแรงสุดพายบังเกอร์เพียงแต่ว่ามันต้องแม่นมากๆแล้วก็อยู่ชิปมากๆครับซึ่งบางทีถ้าเกิดว่ามิสคือดาเมจมันเป็นศูนย์เลยอะในขณะถ้าเกิดว่าพาวเบรดเวลาเรากดใช้เมลี่มันยังมีบูสต์แทร็กกิ้งเข้าไปฟันได้พาร์ทไหลยังคงอยู่ที่สตันนิดเดิลทั้งสองข้างนะครับเป็นตัวทำสแต็กเกอร์ที่ดีแล้วก็ทำดาเมจที่ดีพาร์ทหัวจะคล้ายๆกับบิลของพี่แท็กซี่เมื่อกี้นะครับพาร์ทหัวยังใช้ VP44D นะครับเพื่อที่เพราะว่ามันมาซึ่ง AP ที่สูงแล้วก็ Altitude Stability ที่ดีทำให้เราติดสแต็กเกอร์ได้ยากขึ้นพาร์ทอกยังเป็น My Alpha แบบเดียวกันด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับพาร์ทแขนอันนี้ต่างและใช้ 46D เพราะว่าบาลานซ์ทั้ง Firearm Specialization กับ Melee Specialization เพราะเราใช้อาวุธทั้ง Firearm กับ Melee เนาะพาร์ทขาเราใช้
HAL A26 นะครับเพราะว่ามาด้วย defense ที่ดีจัมป์ distance จัมป์ height ที่ค่อนข้างไวพอสมควรนะครับทำให้การเคลื่อนไหวเราเนี่ยกระโดดได้ไกลขึ้นถ้าเกิดว่าใครจบรอบแรกแล้วจบแบบLiberator of Rubicon จะได้พาร์ทนี้มาใช้บูสเตอร์เราใช้คิคาคุนะครับคิคาคุเป็นบูสเตอร์ที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าจะใช้ดาเมจจากมิลลี่เวพอนเพราะว่ามีที่มิลลี่แอทแทคพลัสเร็วสุดแล้วก็ Energy Compensation Consumption ดีที่สุดนะครับแน่นอน FCS Abbot ครับเพราะว่าดาเมจหลักอยู่ที่ Power Blade ถ้าเกิดว่าศัตรูติด Stacker เมื่อไหร่โดน Power Blade แน่นอนก็จะเป็น Cross Rank กับ Medium Rank นะครับเราไม่สู้ใน Long Rank เลยอาวุธไม่ใช้มิสไซล์เลยเพราะฉะนั้นไม่สนใจ FCS อื่นGenerator ใช้ VP 20C นะครับเหมือนเดิม Extension ยังคงอยู่ที่ Power Armor ก็ใช้ Renew Game Plus จนจบแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับ PVP ด้วยแหละเพราะว่า Bower B บางที build ที่3เนี่ยบางทีรู้สึกว่ามันไม่ค่อย versatile เท่าไหร่อาจจะมาปรับตอนใช้เป็น Assault Armor แทนเวลาลงไปใน PVP นะครับอันนี้คือบิลที่ใช้บ่อยที่สุดนะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์นิวเกม2 plus ก็น่าจะใช้บิลเนี้ยยาวๆเหมือนเดิมนะครับยกเว้นว่ามีบอสใหม่หรืออะไรที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอื่นก็เดี๋ยวมาลองดูกันบิลที่3บิลที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อวานบัมเบอร์บีครับก็เป็นพึ่งน้อยของเราเราเพิ่งค้นพบว่าไอ้4 Missile Launcher เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโหมันจะยิงขึ้นมาแล้วก็หน่วงมิสไซล์ไว้พักนึงก่อนแล้วมันจะแทร็กเฮ้ย Stacker เร็วมากคือมันจะข้างนึงอ่ะมันจะยิง13นัดถ้ายิงพร้อมกันยิงต่อเนื่องกันเท่ากับศัตรูต้องหลบมิสไซล์เรา26นัดซึ่งส่วนใหญ่มันเข้าเป้านะแล้วก็จะเห็นว่า attack power กับ impact สูง accumulated impact ก็ดี homing lock time ไวมากนะครับ 0.5 แล้วก็ effective range อยู่ที่ 1,200 ซึ่งไกลนะเอาจริงๆก่อนจะเข้าศัตรูจะเข้าถึงตัวเราเราก็ล็อกเพื่อ keep pressure ได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นติดที่มือ2ข้างครับใช้ dual missile หลักๆของบิลนี้คือเราใช้แฮนด์เวพอนหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวพอนเบย์เวลาศัตรูติดสแต็กเกอร์จากมิสไซล์แล้วตัวทำดาเมจหลักก็จะเป็นซิมเมอร์แมนนะครับก็คือต้องสวิชมาเป็นลูกซองแล้วเข้าไปยิงอีกอันนึงก็คืออันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะอย่างที่บอกเพราะว่าค่อนข้างกากในการเข้าไปทำมิลลี่ดาเมจเราเห็นยูทูบเบอร์บางคนคือใช้ตัวเนี้ยซึ่งมันดีจริงคือถ้าศัตรูติดสแต็กเกอร์แล้วอยู่นิ่งๆใช้พายบังเกอร์เข้าไปเรียบร้อยคือถ้าเป็น PVP คือชุดเดียวจบแน่นอนโดนชาร์จช็อตเข้าไปทีเดียวเนี่ยล่วงหมดแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าใช้พาวเบดได้ดาเมจดีกว่าไม่โดนดาเมจเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นบิลนี้หลักๆคือใช้เพรสเชอร์จากมิสไซล์ในการบิลสแต็กเกอร์คอยวนๆอยู่ใกล้ๆพอศัตรูติดสแต็กเกอร์เปลี่ยนเป็นซิมเมอร์แมนกับเผาเบสเข้าไปพาร์ทของคอพาร์ทหัวเราก็ยังติดใจไอ้44Dนั่นแหละเพราะว่า AP มันสูงแล้วก็ Attitude Stability มันดีนะครับพาร์ทคอเหมือนเดิม My Alpha แขนอันนี้เปลี่ยนไปแล้วเราใช้บาโชนะครับบาโชจะมาด้วย AP ที่สูงเพราะว่าถ้าเกิดว่า PVP เดี๋ยวเราต้องการให้หุ่นเราติด Stacker ช้าสุดนะครับมาด้วย Melee Specialization สูงที่สุดเพราะว่าเราต้องการให้ Power Blade ไม่พลาดเป้าเลยแล้วก็ Firearm Specialization Tracking ของตัว Hand Missile Launcher น่ะดีมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถลด Firearm Specialization แต่ถ้าอยากให้มันแม่นจริงๆตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราแนะนำตัวนี้ HAL 8A26 นะครับDefense ไม่ได้แย่เกินไป Energy Defense ดี Firearm กับ Melee อยู่ค่อนไปทางสูงแล้วก็
Recoil Control ทำได้ดีนะครับตัวอัพตัวไหนที่ AP ต่ำๆกับเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำนะหรือว่าถ้าอยากไปสุดทางก็คือตัว 46E แต่ว่ามันบางไปหน่อยเดี๋ยวตัวที่พอนี่ได้แต่ว่าจะเห็นว่า AP มันก็ยังบางอยู่ดีเราตอนนี้ยังใช้บาโชอยู่ค่ะเราใช้ Bipedal Mind Alpha นะครับเพราะว่า AP สูง Defense ค่อนข้างดีบูสเตอร์เหมือนเดิมเน้นที่เมลี่ใช้คิคาคุเหมือนเดิมนะครับ FCS FCS เราใช้ตัวที่มันค่อนข้างได้หมดทั้ง Close Medium แล้วก็ Long Range นะครับแล้วก็ Missile Lock Correction ให้สุดหลอดไปเลยก็คือไอตัว P10 SLT นั่นแหละเราไม่สนใจ Multi Lock ไอตัวนี้ Multi Lock ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็น Single Target ก็ใช้ Missile Lock Correction สูงสุดเจเนเรเตอร์ใช้หลินไตนะครับ GN02 Energy Recharge เร็วสุด Supply Recovery เร็วสุดเพราะว่าเราไม่ต้องการอยู่นิ่งๆนะครับตอน PVP บอกไปแล้วว่า PVP ใช้ Assault Armor ดีกว่าก็ประมาณนี้ครับเป็น3บิลที่เราอยากแนะนำแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครมีบิลอันไหนที่อยากจะแนะนำหรืออยากให้ลองทำก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้ก็น่าจะเป็นบิลที่เอาไว้ผ่านตอนถ้าเกิดว่าใครยังไม่จบรอบแรกก็ใช้พี่แท็กซี่แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครผ่านรอบแรกแล้วอยากจะมีบิลที่แบบค่อนข้างทำได้ดีกับทุกอย่างก็ลองใช้ตัวบิลที่2ที่เราแนะนำแล้วก็ PVP อันนี้ Bubble Bee นะครับเป็นบิลที่เล่นสนุกพอสมควรจะพยายามลองใช้พายบังเกอร์ให้คล่องกว่านี้ก็น่าจะสนุกขึ้นกว่านี้ก็มีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ